ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเยงของพัรดีสวัสดีครับสวัสดีตอนหัวค่ำแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็น ep แรกนะครับของ mdr ทยาทอกนะครับเป็นการประเดิม ep แรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่เป็น แฟนๆนะฮะ MDR ในตอนเช้าๆเราก็พบกันวันนี้ก็มาพบกันตอนค่ำด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเวลาที่คุยกันเรื่องของ Biggree ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็จะใช้เวลายาวนานสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยคุยกับทีมงานก่บอกเฮ้เราจัดอีกสักรายการหนึ่งเลยนะครับเน้นเรื่องของการขยี้ข่าวนะฮะบ,บางเรื่องบางราวเนี่ยเล่าสั้นๆแล้วมันแหมมัน,ม,นมันไม่ถึงแก่นนะฮะมันไม่ถึงเนื้อถึงน้ำมันไม่ใช่สไตล์ที่เราแบบที่ส่วนตัวผมเอง เราก็อยากจะเก็บดีเทลให้มันครบสักนิดหนึ่งเรื่องบางเรื่องนี่มันควรค่าแก่การเจาะประเด็นจริงๆนะครับก็เลยคุยกับทีมงานแล้วก็ได้ออกมาเป็นนะครับคอนเซปต์ของรายการนี้ก็คือ MDR ทยานทอล์กที่เราก็จะนะฮะมีทั้งเรื่องของการเจาะประเด็น Big read นะครับสถานการณ์ที่น่าสนใจที่น่าติดตามนะครับในรอบสัปดาห์รวมถึงการอาจจะมีการเชิญแขกรับเชิญนะครับที่อยู่ในกระแสตอนนั้นจริงๆที่หืมน่าจะพูดคุยนะครับถึงประเด็นที่กําลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับ ก็ผมฝากนะฮะชวนชาว MDR นะครับายานนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่นี่หน่อยนะครับแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยกันแบบสบายๆนะครับคิดว่าผมไปนั่งเล่าข่าวอยู่ที่โต๊ะข้างๆท่านก็ได้นะครับอยากจะคุยอะไรอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะเอาแบบสบายๆส,สนุกสนุกขำๆตามสไตล์ของผมนี่แหละนะครับก็ วันนี้ถ้าพูดก็พูดไปก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าประเด็นมันเกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากจริงนะครับล่าสุดเลยนี้ถ้าวันนี้ก็เป็นเรื่องของดารุมะซูชิใช่ไหมครับที่ก็เหมือนกับเพิ่งไปโดนรวบตัวนะฮะที่สนามบินก็เดี๋ยวคงต้องติดตามความเป็นจริงจริงเท็จมันเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันดูนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของไฟไหม้นะฮะไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ย่านป่อนไก่ก็นี่ก็ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็หลายๆคนที่ อยู่อะไรนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ลงพื้นที่นะครับเห็นว่ามีการระดมความช่วยเหลือนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยประมาณ109คนตัวเลขผมไม่แน่ใจว่ามีอัปเดตหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็ขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าที่อยู่เขาไม่มีข้าวสารอาหารเสื้อผ้าต่างๆคือเขาว่ากันว่าอย่างที่บอกว่าไฟไหม้เนี่ยมันทีเดียวนีมน่มันเรื่องใหญ่นะครับหลายอย่างนี่อาจจะไม่ได้เอาออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอช่วยเหลือกันได้ รดมช่วยเหลือการโหมเชื่อว่าคนไทยเราไม่แรงน้ําใจในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็แน่นอนวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงที่สุดโดยเฉพาะในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่รอบอาทิตย์ด้วยนะรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสหลักกระแสหลักเลยนะครับทุกสื่อทุกข่าวตามติดแล้วก็ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานครคนใหม่นะครับที่ ชาวกทมนะฮะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งกันมาตั้งเป็นเวลานมนานหลายปีจนลืมไปแล้วนะฮะว่าเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเขาเลือกกันยังไงนะครับก็ท่านผู้ว่าคนใหม่ไฟแรงลุยงานตั้งแต่วันแรกนะฮะหลังจากที่รู้ว่าผลการคะแนนไอการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะชนะขาดลอยแน่นอนก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับถึงแม้ว่าในวันนี้เราจะไม่สามารถเชิญคุณชัดชาติมานั่งพูดคุยกับเราด้วยได้เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติตอนนี้ต้องบอกว่าภารกิจแน่นจริงๆนะเาาว่าอแค เรื่องปกตินะในแต่ละวันก็แน่นอยู่แล้วตอนนี้มีประเด็นเ,เรื่องที่ต้องไปช่วยตรงาชาวบอนไก่ที่เจอไหม้เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รบกวนเวลาอาจารย์ชาติชาตินะแต่เราจะมาไล่ดูนครับวันนี้วันที่22มิถุนายนใช่ไหมครับวันที่เลือกตั้งนะฮะได้อาจารย์ชาชาติมาเป็นผู้ว่าเนี่ยก็คือ22พฤษภาคมเดือนที่แล้ว30วันพอดีที่ผ่านไปครับเราจะไปไล่ดูกันว่าภารกิจของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาอาจารย์ทําอะไรให้กับ กรุงเทพมหาคนครไปแล้วบ้างนะครับใครที่เห็นผลงานของอาจารย์ชาชาตินะครับผ่านตาหรือได้เจอตัวจริงๆตัวเป็นๆไปวิ่งตอนเช้าหรือไปลงพื้นที่นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าเจอเจออาจารย์ชาช่าตัวจริงเป็นยังไงนะครับหรือว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันโอ้โหแถวบ้านท่านที่คุยกันมาตั้งไม่รู้กี่ปีพอแจ้งไปในนะฮะชาร์ฟีฟองดูหรือช่องทาง,างต่างๆของเพื่อนชาชตา แล้วมันแก้ได้รวดเร็วทันใจหรือมีอะไรที่แก้แจ้งไปแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับอ่ะอยากจะให้ร่วมกันคอมเมนต์กันมาดูนะครับก็ย้อนกลับไปนะฮะวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้สมัครอิสระนะครับหมายเลข8อาจารย์ชัดชาติสร้างสถิติใหม่นะครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเพราะว่ากวาดคะแนนไปสูงที่สุดเป็นประวัติการครับ หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าคะแนนนี่แบบเป๊ะเลยนะฮะเรียกว่าแ a น์ไล i d ของจริงครับคะแนนล้นหลามได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นต้นมานะฮะทีนี้ก่อนที่ผลคะแนนจะประกาศคือคะแนนจะประกาศอย่างเป็นทางการที่กกตเขาต้องรับรองด้วยใช่ไหมครับแต่มันดูก็รู้ว่าอย่างไงก็น่าจะชนะแน่นอนนะครับทุกสื่อแน่นอนพุ่งไปที่ออฟฟิศของอาจารย์ชาชาตนะครับก็อาจารย์ชาชาตก็ ว่าที่นะว่าที่ผู้ว่ากทมในตอนนั้นก็ขึ้นปราศัยนะครับท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับอาจารย์ชัยๆก็บอกว่ามีผู้สมัครหลายคนนะครับก็โทรมาแสดงความยินดีนะครับตัวเองก็ตอบไปว่าถ้ามีโอกาสก็จะนําสิ่งดีๆนะครับของนโยบายของผู้สมัครอื่นๆมาปรับใช้ด้วยนะครับแล้วก็จะทํางานร่วมกับสอกอทุกฝ่ายนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครพวกเราจะทําให้กรุงเทพเดินหน้าขึ้นไปได้ โอ้นี่คือการปราศัยในคืนวันเลือกตั้งนะฮะขณะที่คะแนนมันน่าจะแสงแสงขาดแน่นอนเนี่ยก็แม่ดูแล้วมันเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับเพราะว่าโดยความเป็นไทยๆเราเนี่ยเราไม่ชอบความขัดแยง้งเราไม่ชอบคนที่ดูแล้วอีโก้โอ้อวดอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมาด้วยความ humble นะคะรับภาษาไทยก็เรียกว่าถ่อมตนนะครับแล้วก็ดูแลเปิดรับนะฮะตั้งแต่เนี่ยปราศัยรับก็บอกว่าของผู้สมัครคนอื่นก็ไม่ปิดกั้นนะครับของใคร ดีก็เอามานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีๆเอามาทําหมดเพื่อประโยชน์ของชาวกรุงเทพมหานครนะครับว่าแล้ววันเชา้าวันต่อมาครับ23พฤษภาคมกรกตยังไม่ได้รับรองย,ยังเป็นทางการนะครับก็แต่อาจารย์ชาติชาติเริ่มภารกิจแรกท,ทันทีเลยครับรูปที่ออกมาผ่านสื่อคืออาจารย์ชาติชาติและคุณวิโรจนะฮะก็ไปล่องเรือสํารวจคลองลาดพร้าวนะครับ เพื่อที่จะดูเรื่องปัญหาน้าท่วมร่วมกันแล้วก็จะเอาไปนําเสนอนโยบายป้องกันน้าท่วมของกทมนะครับอาจารย์ชาชาิก็ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับว่าถึงแม้ตัวเองยังไม่ได้รับรองไม่ได้ถูกรับรองเป็นผู้ว่ากทมอ,อย่างเป็นทางการแต่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนถามมาคือเรื่องน้าท่วมนี่อาจารย์เหมือนกับทํากันบ้าจริงๆไม่ต้องทากันบ้านเนาะใครเป็นชาวกทมจะรู้ดีว่าปัญหาใหญ่ของชาวกทมคือเรื่องของน้ําท่วมนะครับแล้วแหล่งต้นกําเนิดของน้าท่วมหลายๆอันก็เกิดจากคูคลองนี่แหละ ที่มันอาจจะมีขยะไปอุดตันไหมนะครับปัญหาออของขยะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับชาวกรุงเทพมหานครมายาวนานนะครับจุดที่มีปัญหามากก็คือคลองราดพร้าวนะครับในเรื่องของการระบายน้ําเพราะว่าปลายทางมันเป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ระบายน้ําพระขนงที่อยู่ตรงคลองแสนแสบปัญหาที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องพื้นที่สีเขตนะฮะก็คือวังทองล้างลาดพร้าวจาตุจักรแล้วก็ห้วยขวางสีเขตเนี่ย เป็นของว่าที่สกพักเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนี่ก็เลยเป็นสาเหตุทําไมอาจารย์ชาติชาติกับคุณวิโรธจากก้าวไกลจึงไปลงเรือร่วมกันนะครับพอไปลง,ลงเรือร่วมกันเนี่ยสกทั้ง4เขตนะฮะจากทั้ง2พักนะครับก็จะได้ทํางานร่วมกันได้นะครับก็เออนี่ก็เป็นภารกิจแรกนะครับที่อาจารย์ไปวันรุ่งขึ้นกรกตยังไม่ประกาศทํางานทันทีนะครับจากนั้นครับวันต่อไปหลังจาก2ี่สิบสามกับยีพฤษภาคมครับ อีกหนึ่งไฮไลท์แลนด์มาร์กเลยครับที่คนกทมก็บอกว่าซัฟเฟอร์กับตรงนี้มากก็คืออุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะครับ24พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นมันมีความพิเศษตรงที่มันเป็นวันเกิดมันเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ชาติชาติเองด้วยนะตื่นเช้ามาอาจารย์ชาติชาติก็ไปทําบุญช่วงเช้านะครับเป็นที่มาของท่าสควอตนะฮะอันทรงพลังของอาจารย์ชาติชาติใาทำบุญนะฮะสควอตนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ไปลงพื้นที่ ดูการก่อสร้างอุโม,มง์รัชดาราชพฤกษ์นะครับไปสำดวจด,ดูสภาพการจราจรก็ไปพบโครงโครงการก่อสร้างของกทมเนี่ยนะตามข่าวที่ออกมาก็คือมีความล่าช้าไป14โครงการที่มันก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีการขยายสัญญามาต่อเนื่องในหลายๆโครงการซึ่งก็ถ้าพูดก็พูดมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พบเห็นบ่อยๆนะฮะโครงการล่าช้าก็ต้องมีการขยายสัญญากันไปก็จะเป็นที่ถกเถียงเอ๊ะ มันควรจะต้องให้ขยายหรือเปล่าหรือมันควรจะต้องถูกทําโทษการขยายมันมีเหตุผลรองรับมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆนการจราจรครับมันไม่รอใครครับก็ติดขัดทุกวันนะครับคุณกรุงเทพก็ต้องเจอปัญหามาตลอดก็อาจารย์ชาชาก็บอกต้องเร่งรัดโครงการต่างๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับแล้วก็เอาสัญญามาดูว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการก่อสร้างล่าช้านะครับเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับที่บริเวณแยกลำสาลีนะฮะแล้วก็เน้นนะฮะอาจารย์ชาชาเน้นตรงนี้ว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ได้จะ,ะว่าว่าใครทุจริตนะนะครับแล้วก็ปัญหาการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ล่าช้าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องนําเข้าสู่การหารือกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไปนะครับวันต่อไปครับ25พฤษภาคมอาจารย์ชาชาติลงสํารวจแยกลำสาลีนะครับไปดูประเด็นเรื่องของรถติดลำสาลีนี่ผมว่าท็อปไฟลของประเทศเลยถ้าพูดก็พูดเนี่ยแยกรถติดอันดับต้นๆของประเทศเอาเฉพาะแบบกรุงเทพมหานครนะ ไม่อาจจะกรุงเทพปริมณฑลนะฮะอโศกนะครับอโศกเพชรบุรีนะครับลำสาลีนะครับแครายนะฮะนี่นี่คืออันดับท็อปท็อปนะฮะนั้นลำสาลีก็เป็นหนึ่งในท็อปนะฮะท็อปไฟของประเทศนะฮะอาจารย์ชัดชาติก็ลงไปดูนะครับว่าเอ๊ะแนวทางมันจะแก้ปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดเพราะว่าตอนนี้แถวแยกลำสาลีมันฟัางมันสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สายสีส้มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนนะฮะสำหรับรถวิ่งเนี่ยมันก็น้อยลงเบื้องต้นก็ อาจารย์ก็เร่งรัดให้การก่อสร้างมันเร็วขึ้นแล้วก็ให้มีการเร่งคนืนพื้นที่การก่อสร้างเพื่อให้รถจ,จนเนี่ยสัญจรได้สะดวกเพราะว่าปัญหาหลักในพื้นที่แยกลำสาลีก็คือสภาพการจราจรติดขัดจากโครงสร้างของไอโครงการขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้านี่แหละนะครับทีนี้พอเสร็จสิ้นจากแยกลำสาลีก็ขึ้นเรือไปต่อคลองแสนแสบอีกนะฮะจากท่าเรือตุงเดือมอบางกะปิไปท่าเรือประตูน้ำนะครับระหว่างทางก็สำรวจปัญหาการใช้งานเรือโดยสารนะครับแล้วก็พูดคุยกับประชาชนนะครับหลังจากนั้นครับ หนึ่งในนโยบายที่น่าสนใจนะครับก็คือสวน15นาทีทั่วกรุงนะอันนี้มีมีม,ม,ม,มออกมาหลายที่นะครับที่อาจารย์ชัดชาติคำนวณเร็วๆอะ่ะกรุงเทพต้องมีกี่สวนสวนหนึ่งต้องแบบระยะทางขนาดเท่าไหร,ร่ฮะวันที่27พฤษภาคมฮะอาจารย์ชัดชาติเดินทางไปสำรวจที่ดินเอกชนนะฮะขนาดประมาณ2ไร่ซึ่งอยู่บริเวณแยกวงสว่าง ติดกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีวงสว่างนะครับซึ่งตรงนี้มันมีกระแสข่าวว่าเจ้าของที่เขาอาจจะยินดียกให้กับทางกรุงเทพนะครับเพื่อไปสร้างพื้นที่สาธารณะสําหรับให้ประชาชนใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อนะครับไปสํารวจแฟลต12เคหะบางบัวนะครับเขตหลัก4ี่ไปดูปัญหาขยะนะครับดูการก่อสร้างท่อระบายน้ําขวางทางสัญจรน,นะครับปัญหาน้าท่วมซ้ำซากปัญหาเดือดร้อนของชาวชุมชนแฟลต12เคหะบางบัวก็คือการก่อสร้างท่อระบายน้ําที่มันมีการวางว,งวัสดุก่อสร้างขวางทางสัญจร ร,รวมทั้งปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เขาไปเก็บนะฮะหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วเป็นเคหะคนอยู่จํานวนมากหลายร้อยหลายพันคนเนี่ยไม่พอกับความต้องการของประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นขยะกลายเป็นมนลภาวะอย่างหนึ่งในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญพอว่าอาทิตย์หนึ่งมันมาครั้งเดียวเนี่ยพื้นที่ทิ้งขยะทั้งขยะไม่เพียงพอแน่นอนนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เป็นปัญหาคาราคาซังในกรุงเทพมานานหลายปีครับ ถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่มันเป็นปัญหาหมักหมมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ชาชาติไปลงพื้นที่แล้วถ้าใครอยู่เคหะบางบัวฮะอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขไปแล้วหรือเปล่านะครับการเข้ามาเก็บขยะเนี่ยมันทําได้ถี่มากขึ้นไหมนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่หลังจากนั้นครับไฮไลท์ที่1น,นะฮะไฮไลท์แรกนะฮะในเส้นทางของการเป็น ผู้ว่ากรทมของอาจารย์ชัชาติก็มาโดยที่กรกตยังไม่ได้รับรองเลยด้วยซ้ําเนี่ยนะฮะก็คือคุณศรีสุวรรณครับไปร้องกรกตครับให้สอบป้ายหาเสียงของอาจารย์ชัดชาตินะครับในประเด็นเก็บป้ายช้านะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าเอ๊ะเอาป้ายไปทํากระเป๋าได้เนี่ยมันเป็นการแบบว่าให้สินบนอะไรหรือเปล่านะฮะะฉนนั้นในระหว่างที่ลุยหน้างานครับวันที่30พฤษภาคมฮะ อาจารย์ชาชติก็โดนแล้วครับคุณศรีสุวรรณจันยานะฮะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะฮะต่อสํานักงานกกตนะฮะขอให้พิจารณากรณีปรากฏว่าป้ายรณรงหาเสียงคุณชาชาติเนี่ยให้เร่งเก็บป้ายหาเสียงให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะครับแต่ว่าหลังจากครบ3วันแล้วนะฮะก็ยังมีผู้สมัครจำนวนมากนะฮะปล่อยให้ป้ายหาเสียงติดอยู่ในพื้นที่นะครับ คุณสีสุวรรณก็บอกว่าผู้สมัครเหล่านี้อยากจะเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับแต่กลับไม่สนใจเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใดนะก็เลยตัวเองก็เลยไปเอาหลักฐานนะครับไปแจ้งความต่อสถานีตํารวจนครบาลหลายแห่งด้วยนะโอเคก็ขยันนะฮะไปแจ้งไว้หลายแห่งก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ให้ทางกะกะตเนี่ยพิจารณารับรองนะครับส่วนกรณีที่คุณชัดชาติเคยบอกว่าป้ายหาเสียงที่ว่าเนี่ยต้องการเก็บไปทํากระเป๋าใช้เองเนี่ยในกลุ่มทีมงานนะครับคุณสีสุวรรณก็บอกว่าข้อเท็จจริงก็มีการทําลวดลายไว้ อันนี้มันทําให้ประชาชนจะหยิบหรือเอาไปทําเป็นกระเป๋าเนี่ยเพราะว่าทราบว่าสามารถตัดเย็บตํารวดลายได้ซึ่งหากคุณชาตชาติไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาให้ประชาชนเอาไปประยุกต์ต่อก็มีควรประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียะครับประเด็นหลากหลายนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ร้อนระอุขึ้นมาเลยเนี่ยก็ที่คุณศรีสุวรรณก็บอกว่าขอท้าทายนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้สนใจที่อาจารย์ชาติชาติได้มาตั้งหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเสียงเนี่ยแต่สนใจว่าที่ คุณชัดชาติอาสาเข้ามาเป็นผู้ว่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่เอาคะแนนเสียงมาเป็นล้าแล้วก็มาฝ่าฝืนยอมรับไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นโอ้คุณศรีสุวรรณก็รับประเด็นคอมเมนต์จากสาธารณะเยอะมากนะครับดังฉนั้นหลังจากนั้นไม่นานครับวันที่สามมิถุนายนนะครับหลังจากที่ไปยืน่นหนังสือร้องเรียนนะครับคุณศรีสุวรรณก็กลับลำนะครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะว่าระบุว่าเรียนทุกท่านผมได้มาทบทวนข้อความต่างๆที่ได้โพสต์ไปแล้ว หากถ้อยคําใดไม่เหมาะสมไม่ควรนะครับก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านมาณาที่นี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามผมยังคงทําหน้าที่ตรวจสอบนะฮะการกระทําในเรื่องต่างๆของผู้ที่มีอํานาจรัฐที่มิอาจมิชอบนะด้วยกฎหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบต่อไปนะฮะจากศรีสุวรรณจัญญานะฮะการออกมาขอโทษนะฮะก็การที่ใช้ถ้อยคํารุนแรงตอบโต้กรณีไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ จนสุดท้ายครับก็นำไปสู่การสร้างแคมเปญรณรงค์ใน change.org ก็เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ถ้าคุณอยากจะรณรงค์เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ไปที่นี่แล้วก็สร้างนะครับแคมเปญขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครโอ้โหคนเข้าไปถล่มครับคนลงชื่อกันเป็นแสนเลยครับผมเชื่อว่าตอนนี้ยังลงชื่อกันไม่ยังไม่หยุดเลยนะครก็เป็นที่มาก็น่าคิดนะครว่าอืมบางคนก็บอกนะฮะเรื่องควรจะทําไม่น่าทำไอ้เรื่องไม่ควรทําทําจังนะครับ บางบางหลายหลายท่านนะครับที่เป็นผู้บริหารระดับประเทศนะครับก็ออกมาเขียนนะครับองค์กรไหนถ้ามีคนแบบคุณศรีสุวรรณนี่ังสัจะไม่ค่อยจะเจริญนะฮะไม่ค่อยจะไปไหนหรอกเพราะวัวนวันเอาแต่ตรวจสอบคือไปยึดติดก,กับกฎเรื่องประเด็นนี้น่าสนใจน่าพูดคุยกันสักหนึ่งคุณผู้ฟังคือมีกฎกฎจําเป็นไหมเออผมว่าในการอยู่ร่วมกันมันก็มันก็จําเป็นนะการมีกฎในการอยู่ร่วมกันแต่ถามว่าการเอากฎยึดติดกฎ,กฎแล้วก็เรียกว่าไม่ สนสี่สนแอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้สังคมมันเจริญจริงหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่ใช่นะผมว่าแน่นอนกฎเนี่ยมันต้องดูเจตนารมณนะ์เจตนารมณ์ของกฎเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเนี่ยนะฮะมาช่วยโอกาสใช่ไหมฮะแต่ถ้าดูแล้วเจตนาของคนคนนั้นมันเป็นเจตนาที่ดีเนี่ยนะเจตนาที่ดีไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นเป็นคนดีนะเราดูเจตนาก่อนถ้ามันเป็นเจตนาที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะเอากฎไปขัดขากันตั้งแต่แรก ถูกไหมฮะและใครจะไปอยากทำถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ต่อไปก็อย่างเงี้ยคนเก่งๆเขาก็โอ้โหเข้ามาแล้วก็เจอแบบคุณศรีสุวรรณใช่ไหมฮะใครจะไปอยากเข้ามานะครับก็่ะแต่เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปนะครับหลังจากนั้นครับคุณชัดชาติก็เริ่มเข้าสู่ประเด็นใหญ่แล้วนะครับประเด็นใหญ่ๆอย่างปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวครับ2มิถุนายนครับคุณชัตชาติก็ไปประชุมร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือเคทีครับนี่คือไฮไลท์ครับเพราะว่าคนบอกว่า กรุงเทพธนาคมเนี่ยบางคนใช้คําว่าแดนสนธยาบางคนใช้คําว่าหลุมดําแต่ทั้งสองคำนี้ก็ต้องบอกตรงว่าความหมายมันฟังไม่ดีเอเอาซะเลยนะครับคุณชาชาติไปไประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับทางกรุงเทพธนาคมก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับของสัญญาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการเดินรถนะฮะสัมปทานรถไฟฟ้า,า,าสายสีเขียวนะครับเอ่อย้อนทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่ง,กร,งกรุงเทพธนาคมกเอ่อกรุงเทพมหานครนะครับ มอบหมายให้กรุงเทพธนาคมเป็นคนจัดการนะฮะและกรุงเทพในเรื่องของรถค้าสายสีเขียวหลังจากที่รับมอบ,บโอนมาจากรอฟอมอแล้วกรุงเทพธนาคมก็ไปว่าจ้างนะครับ BTS นะครับให้เป็นผู้วิ่งรถแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินอไอ้ BTS เนี่ยก็ไม่ได้รับเงินจนเป็นที่มาของไอ้นี่แสนล้านที่ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็การจากการปไปประชุมเนี่ยกรุงเทพธนาคมก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับกับาทางอาจารย์ชาติชาตินะครับ รวมถึงประเด็นโครงการนําสายสื่อสารลงดินนะครับจากการหารือกับกรุงเทพนธนาคมนะครับก็ทําให้ได้เห็นนะฮะว่าสัญญาการเดินรถเนี่ยมันจะสิ้นสุดปี2585ซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดภาระหนี้สินนะครับอาจารย์ชาชัก็บอกว่าตรงนี้คงต้องนําข้อมูลมาตรวจสอบว่าภาระหนี้สินมันเกิดจากอะไรแล้วก็สัญญาเนี่ยประเด็นนี้ผมว่าประเด็นสําคัญที่สุดคือตรงนี้ฮะสัญญาได้รับการอนุมัติจากสภากรทมหรือไม่นี่ถ้าเกิดว่ามัน ผิดขั้นตอนนะคือด้วยความที่มันเป็นราชการนะฮะมันไม่เหมือนเอกชนเนอกเอกชนเนี่ยอาจจะข้ามขั้นตอนได้บ <c oughs> <Natural Four> ้างเนาะเอาให้มันได้ผลนะฮะไอ้ขั้นตอนที่ข้ามก็ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเนาะแต่เป็นราชการเนี่ยมันข้ามขั้นตอนปั๊บเนี่ยมันถือว่าโมฆะเลยฮะดีไม่ดีผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะฮะแล้วอาจจะถูกฟ้องร้องนะครับแล้วก็สัญญาต่างๆที่ทําขึ้นมาถ้ามันมีการข้ามขั้นตอนเนี่ยสัญญานั้นก็อาจจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นหรือเป็นโมฆะ แล้วอาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องเพราะว่ามันก็จะมีคนเสียหายเอกชนเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ชาชาิก็บอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาสมรทารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้นะฮะจะต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องยุติธรรมกับภาคเอกชนด้วยนะครับซึ่งประเด็นก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดนะฮะตามสรุปเนี่ยผมสรุปมาให้นะฮะมี3มเรื่องนะครับสเรื่องในเรื่องที่1นะครับนี่ที่กรทมไม่มีไปใช้คืนให้กับภาคเอกชนในะนี่ที่บอกไปเมื่อกี้ฮะมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทแล้ว ส่วนนี้เนี่ยนะครับมันมีหนี้ที่เกิดจากโครงสร้างโยธาที่รัฐบาลสร้างไว้แล้วก็โอนมาให้กรทมรับหนี้นะครับดังนั้นก็ต้องถามว่าไอการรับโอนหนี้ที่มาเนี่ยอาจารย์ชัดชติไล่กลับไปถึงตอนนนว่าถูกต้องหรือยังเพราะที่ผ่านมาหลายโครงการของรถไฟฟ้าครับรัฐบาลก็จะช่วยรับในส่วนของโครงโครงสร้างงานโยธาเพราะอะไรฮะสร้างกันเป็นแสนล้านเป็นหลายหมื่นล้านเนี่ยเอามาให้ท้องถิน่นบางทีรับไม่ไหวไงฮะแต่มีแต่เฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้อันเดียวครับ ที่กรทมรับโอนหนี้มาฮะก็เลยต้องเข้าไปดูในรายละเอียดก่อนเาะว่าทาไมกรทมถึงรับโอนมาแล้วถ้าหากรัฐบาลรับหนี้ส่วนนี้ไปเนี่ยกรทมก็จะลดภาระหนี้นี้ไปอีกสักสี่ห้าหมื่นล้านเลยนะก็เห็นแสงสว่างไปอุโมงว่าเออกอรทมอาจจะจัดเก็บรายได้อะไรบางอย่างมาใช้หนี้นี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะอันที่สองนะครับสัญญาการว่าจ้างเดินรถฮะซึ่งขณะนี้ก็ทราบว่ากรทมไม่ได้จ้างเอกชน เข้ามาทําสัญญาเดินรถเลยตรงแต่นี่แหละประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นการจ้างผ่านกรุงเทพธนาคมครับซึ่งบริษัทนี้กทมถือหุ้นอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นหลุมดําเพราะว่าทําสัญญาผ่านกรุงเทพธนาคมเพราะมันทําผ่านกรุงเทพธนาคมเป็นยังไงฮะคุณผู้ฟังกทมเลยไม่สามารถดูรายละเอียดของสัญญาอย่างชัดเจนได้ครับมันมีกรุงเทพธนาคมไปสนุกอยู่คําถามคือทําไมจะต้องสนุกยิงยิงยิงบ่ยงอยอ่ะนะถ้าใครเล่นสนุกเกอร์ก็จะรู้ยิงบ่อยยิงลูกนึงให้ไปโดนอีกลูกนึง ก็ยิงขาวให้ให้โดนดำลงหลุมไปเลยไม่ง่ายกว่าเหรอนะฮะจากก้างเลยบอกว่ารือเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่ามีเงื่อนไขระบุในสัญญาจ้างเดินรถด้วยว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกทําไมถึงต้องทำํำทำไมต้องระบุถ้ามันเป็นผลประโยชน์สาธารณะเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าประชาชนคนใช้แถมนี่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยทําไมต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาจ้างเดินรถว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก น่าสงสัยมากทําไมครับผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมีต้นถึงป่านนี้ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าทําไมต้องมีประเด็นนี้อยู่นะครับอะแล้วก็ข้อ3มนะครับการพิจารณาต่อสัมปทานรถไฟฟ้าที่กําลังจะหมดอายุลงในปี2572นี้เรื่องนี้ก็ต้องชี้แจงนะครับว่าแนวทางการต่อสัมปทานเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเสนอของกทมครับแนวทางการต่อสัมปทานมันได้รับมาตั้งแต่ม .44 ครับตอนที่คอสอชอเข้ามา จัดการต่างๆในประเทศไทยเนี่ยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจัดการแล้วมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงมันยุ่งเหยิงมากขึ้นนะแล้วก็เลยไม่ได้ใช้พรบร,ร่วมทุนนะก็เลยทําให้การคํานวณอัตราค่าโดยสารที่เกิดขึ้นในขณะนี้ราคาสูงสุด65บาทมันไม่เกิดการตรวจสอบว่าถูกหรือแพงเกินไปคือ65บาทนี่มันลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะมันไม่มีการตรวจสอบประเด็นคือมันไม่ได้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชนพอไม่ได้เกิดการแข่งขัน65บาทไม่รู้มันอาจจะมีบางคนเสนอ40บบาทก็ได้ บางคนอาจจะเสนอ25บาทเป็นไปได้ก็ได้เขาอาจจะไปได้รายได้จากโฆษณาไหมเขามีรายได้จากอย่างอื่นหรือเปล่าไปออกไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าเดียวรายเดียวเลยนะครับให้ราคาสูงสุด65บาทก็ตอบไม่ได้วันแพงหรือมันถูกนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบนะฮะซึ่งจริงๆถ้าพูดก็พูดนะฮะเป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะจัดซื้ออะไรต้องเปรียบเทียบเสมอนะครับอันนี้เป็นไปตามอะไรนะมาตรฐานสากลเลยนะถ้าคุณไม่เปรียบเทียบโดยเฉพาะการจัดซื้อเนี่ย ประเด็นใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยจัดซื้อจัดจ้างะนะฮะไม่เปรียบเทียบนี่อืมไม่ถูกเอาว่าไม่ถูกแล้วกันนะฮะไม่อยากใช้คําว่าน่าสงสัยแต่ว่าไม่ถูกต้องแล้วกันนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าให้โปร่งใสและไปทําก็คือต้องไปเข้าพราบร,ร่วมทุนก่อนพอเข้าพราบทุ่มร่วมทุนมันก็เกิดการแข่งขันนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็อาจารย์ชาชาก็บอกว่าถ้ามีเงื่อนไขกําหนดในสัญญาว่าเอกชนที่ได้รับสัมปทานก็ให้รับหนี้ไปด้วยอาจารย์ก็บอกว่าเชื่อว่าเอกชนก็รับได้นะครับแล้วก็ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมันพอมันเกิดการแข่งขันเนี่ยด้านราคาค่าโดยสารมันก็อธิบายสังคมได้ง่ายขึ้นคือสุดท้ายมันอาจจะออกมา65เท่าเดิมก็ได้ครับหรือเม y บีฮะอาจจะไปลง70แต่พอมันเกิดการแข่งขันเนี่ยนะฮะไอคนที่เข้ามาเสนอเขาก็อธิบายไอข้อมูลต่างๆมันก็ถูกแบออกมาอย่างน้อยมันก็สิ้นสงสยัยถูกไหมฮะแต่ทุกวันนี้65บาทไม่รู้เลยทําไมต้อง65บาทด้วยนะครับก็ไอน,นี้น่าสนใจน่าสนใจว่าถ้า65บาทแล้วยกหนี้ไปให้เอกชนกทมก็ไอหนี้แสนล้านอะ ไอ้นี่ไอ้นี่ค่าก่อสร้างห้าหกห้าหกหมื่นล้านสมมติโอนคืนให้กับหน่วยหน่วยงานรัฐนะฮะแล้วก็นี่ที่เป็นไอ้ค่าติดตั้งนะพวกสัญญาณพวกสถานีต่างๆเดี๋ยวประมาณสัองสามหมื่นล้านนะบวกกับไอ้ค่าเดินรถที่ติดค้างกับ b t s อยู่อีกประมาณตอนนี้น่าจะเกือบสองหมื่นล้านแล้วนะครับถ้าก้อนนี้โอนกับไปให้กทมก็คือตัวเบาเลยฮะก็พอเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ช่าิก็บอกว่า เรื่องนี้จะได้ข้อสรุปภายในหนึ่งเดือนตามที่เคยรับปากไว้นะครับแล้วก็ย้าว่าสิ่งที่กรทมอยากทํามากที่สุดก็คือการเร่งคืนหนี้สินให้รัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้กรทมมาอยากให้กรทมเนี่ยดูแลเรื่องการเดินรถเองเพราะถือเป็นสมบัติของเมืองคือต้องบอกตอนนี้กรทมไม่ดูแลเรื่องการเดินรถเองครับกรทมให้กรุงเทพธนาคมทํากรุงเทพธนาคมไปจ้าง BTS ทีเอสทครับมันเลยสนุกอยู่กรทมก็ไม่เห็นว่าไอ้ที่ตกลงกันไว้หรือมีปัญหารายวันอะไรบ้าง ไม่รู้เลยนะครับอ่ะทีนี้ล่าสุดครับ17เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะ17มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพหานครนะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่คณะกรรมการก็ถ้าพูดแบบสั้นๆก็คือบอร์ดนะรเราก็จะดี่นคำว่าบอร์ดบ่อยๆนะครับที่น่าสนใจครับประธานบอร์ดนะครับก็คืออาจารย์ธงทองจันทรังสุครับซึ่งเป็นอดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับ มาเป็นประธานบอร์ดครับทําไมตรงนี้น่าสนใจครับคืออาจารย์ธงทองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประวัติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปร,ประวัตินี่ค่อนข้างจะขาวสะอาดนะครับแล้วก็ถ้าส่วนตัวที่ผมเคยสัมผัสนะอาจารย์เป็นคนสื่อสารเก่งนะครับเมื่อก่อนมีเคยมีรายการทีวีด้านเ,เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ดําเนินรายการดนะ้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้สกิลการสื่อสารไม่ดีนี่ ผมว่าอาจารย์ไม่สัมภาษณจะมาดําเนินรายการเป็นระยะเวลายาวนานได้นะครับแล้วก็อาจารย์หน้าตาดูเป็นมิตรที่น่าสนที่น่าสนใจเรื่องนี้ตรงนี้ฮะอาจารย์ทงทองเนี่ยผมเข้าใจว่าอายุเนี่ยน่าจะ,ะเกษียณไปนานมากแล้วนะครับอาจารย์ชัดชาติไปชวนนีท่าไหนมาท่านถึงยอมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นบอร์ดเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นบอร์ดในบริษัทใหญ่หญๆเนาะคือแบบบริษัทใหญ่ๆอะ่ะนะครับเอกชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ผลตอบแทนมันก็อาจจะคุ้มอ่ะคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าสมองหน่อยนะฮะแต่มาเป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมซึ่งมันเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าเลิกฝันเลยไอ้เรื่องค่าตอบแทนระดับเบี้ยประชุมทีหนึ่งหลายหมื่นหรือเป็นแสนแล้วก็มีโบนัสอะไรติดปลายนวมเยอะๆเนี่ยผมว่าเลิกฝันอะ่ะไม่ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่เท่าทุนกับเปลืองตัวใช่ไหมฮะเสมอตัวกับเปลืองตัวเนี่ยนะครับก็เลย เรื่องนี้น่าศึกษามากว่าแล้วอาจารย์ชัดชาติใช้วิธียังไงครับ <Yoda> ถึงไปเชื้อเชิญคนเก่งแล้วก็มีประวัติการทํางานที่ดีสะอาดขาวสะอาดนะฮะแบบอาจารย์ทงทองเข้ามาได้นะครับในวันที่ไปเชิญมาได้เนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็กล่าวนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขอบคุณอาจารย์ทงทองนะครับที่เสียสละเพื่อชาตินะครับแล้วก็ทําให้คนกรุงเทพมหานครมีความมั่นใจขึ้นนะฮะตัวเองก็เชื่อว่าการทํางานก็จะมีความโปร่งใสเพราะว่าส่วนตัวก็เคารพแล้วก็เชื่อมั่นในอาจารย์ทงทองอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่แค่การส่องไฟฉายครับแต่เหมือนเป็นการส่องสปอตไลท์นะครับเพื่อให้การทํางานเนี่ยมีความโปร่งใสย,ยิ่งขึ้นในหลายเรื่องที่ต้องทบทวนทั้งเอกสารแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งก็จะทําให้น่าจะฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเบาใจขึ้นแล้วก็มีการสารต่อง,งานที่ดีได้นะครับอาจารย์ชาชติบอกว่าผมอยากเห็น KT นะเป็นหน่วยงานที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทํางานของกรทมแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็เชื่อว,ว่าอาจารย์ตรงทองจะทําได้นะครับก็ อาจารย์ก็ไกลๆเนาะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่แค่ไฟฉายนะแต่เป็นสปอตไลท์ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับอาจารย์ก็คงยอมรับนะว่านี่ก็หลุมดําจริงๆอะ่ะมันก็ต้องใช้สปอตไลท์ฉายเข้าไปนะทีนี้ประวัติของอาจารย์ทงทองครับอาจารย์ทงทองเนี่ยเป็นจบนะฮะนิติศาสตร์บัญญัติบัณฑิตนะฮะเกียนนิยมจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์นะครับนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะฮะมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชด้วยแล้วก็เป็นเนติบัณฑิตนะครับจาก สำนักอบรมศึกษากฎ,กฎหมายในติบันดิต,ตยสภาสมัยที่23นะครับแล้วก็ไปจบ Master of Laws นะครับที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็พ่วงด้วยปริญญาบัตรนะครับวปรอหรือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรด้วยวปรออนะครับ4313นะครับแล้วอาจารย์เนี่ยโอ้โหประวัตินะฮะยาวมาก เป็นอดีตที่ปรึกษาประจําสํานักนายกนะครับอดีตปลัดส,สํานักนายกนะครับอดีตเลขาธิการสภาการศึกษาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมรองอธิบดีกรมคุมประพฤตินะฮะอดีตอ,อดีคณะบดีคณะิดีศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจนปัจจุบันก็เนี่ยแหละมาเป็นประธานบอร์ดของเคทีนะครับอาจารย์ธงทองก็เปิดใจผ่าน a c e b o o k นะครับก็บอกว่าไม่บ่อยครั้งที่ในชีวิตของคนเราจะมีโอกาสได้ทํางานที่ท้าทายความรู้ แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานานปีนะครับไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะมีโอกาสทําให้บ้านเมืองของเราน้าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนแม้จะมากน้อยนะครับเพียงใดก็ตามทีแล้วก็ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้ทํางานร่วมกับคนที่เราเชื่อมั่นนะครับก็และเข้ามาด้วยวิถีประชาธิปไตยประโยคนี้ผมชอบมากนะครับไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้ทํางานร่วมกับร่วมทีมกับคนที่เราเชื่อมั่นและเข้ามาด้วยวิถีประชาธิปไตยไม่รู้อาจารย์อิมพลายหรือว่า สื่อเป็นในไปถึงคนอื่นหรือเปล่านะก็ไม่รู้ฝากคุณผู้ฟังตีความกันมาด้วยแล้วกันนะ,ะอ้าวนี่ก็แวะกันมาทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทานะ่านนะอ่ะเราไปด้วยกันนะฮะกับเรื่องของอหนึ่งเดือนของอาจารย์ชาติชาตินะใครมีประสบการณ์อะไรเงยหรืออยากจะทักทายนะฮะฝากคอมเมนต์เยอะๆนะฮะฝากช่วยกันแชร์ด้วยแล้วกว็ตามเพื่อนๆนะครับเข้ามาร,ร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันนะครับในในไลฟ์นี้นะครับอ่ะผมขอไปต่อนะครับหลังจากนั้นครับ สามมิถุนายนครับอาจารย์ชัดชาติไปเยือนสำนักการระบายน้ําตอนสี่ทุ่มครับหลังจากที่คืนนั้นถ้าใครอยู่กรุงเทพนะฮะจะรู้ว่าฝนตกกระหน่าครับนะฮะก็ไฮไลท์มันก็เกิดฮะในไลฟ์ที่อาจารย์ไปตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยไปดูนะฮะสังเกตพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับมันก็เลยทําให้น้ำเนี่ยมันเริ่มท่วมขังบริเวณถนนนะครับอาจารย์ชัดชาติก็เลยไปที่สำนักระบายน้ําด้วยตนเองนะฮะก็ไปดูว่า การทํางานมันเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปในห้องนี้ก็ตอบอกบอกโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอย่างเงบนึกวนาซานะอย่างเั็ควบคุมโอ้มันดูอุปกรณ์ไฮเทคเนี่ยลำ้ำลทั้งนั้นเลยนะครับคนเห็นก็อุย้ยเบาใจว่าโอ้สํานักระบายน้ําที่เขาดูแล้วแม่น่าจะมีเครื่องมือเครื่องไม้ดีนะครับอาจารย์ก็เข้าไปก็ก็ดีนะฮะอาจารย์ก็ดูแบบให้กําลังใจทีมงานนะครับว่าแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยประชาชนก็ได้รู้ว่ามีคนอดตาหลับขับตานอนคอยดูน้ําท่วมอยู่นะครับ อาจารย์ชาติชาติก็ให้คําแนะนําว่ามันยังมีจุดที่ต้องปรับอีกหลายจุดนะแล้วก็ต่อไปก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกนะครับมีฐานข้อมูลที่สามารถทําให้พยากรณ์ร่วงหน้าได้นะครับแล้วก็ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องการลอกคลองนะฮะอาจารย์ก็บอกว่ามันต้องทําให้ได้มากขึ้นนะครับถึงแม้มันจะไม่ง่ายเพราะว่ามันมีบ้านเรือนอยู่แต่ก็ต้องจัดการให้ไวที่สุดนะครับเพื่อไปลดโอกาสการเปิดปัญหาน้ําท่วมซ้ําๆประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าอาจารย์ชัดช,ชาติเนี่ยก็ ก็พูดคุยกับทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าในงบประมาณปี6 5เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยลอกคลองไปได้สองคลองเองจากทั้งหมดที่มี1980คลองอาจารย์ก็เลยหันกลับไปย้ําถามว่านี่ตลกหรือเรื่องจริงเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นมันไลฟ์อยู่ก็เลยเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาเลยนะครับหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมความตั้งใจของอาจารย์ชาติชาติแหละนะครับที่ทํางานไม่หยุดนะฮะถึงแม้ว่ามันจะ4ี่ห้าทุ่มแล้วอ่ะนะฮะแต่ด้านหนึ่งก็แสดงความเห็นต่อเรื่องของการลอกคลองเนี่ยโอโ จเจอแบบนี้อาจารย์ยังขำยังขำออกยังยิ้มได้อยู่เลยเนี่ยนะฮะจริงๆมันน่าจะอยากร้องไห้มากกว่าขำหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุโมงระบายน้ํามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่ากทมมันมีคลองแล้วก็ท่อที่มันปริมาณเยอะนะครับก็เรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นร้อนในวันต่อมาเลยนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยผมผมอยากจะข,ข,ขยี้ซ้ําตรงนี้หนึ่งอาจารย์ชัดชาติในวันต่อมากอ,ออกมากล่าวถึงกรณีที่ผู้อุนวยการสํานักระบายน้ําก็รายงานกับตนเองเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยว่า เป็นข้อมูลปัจจุบันเฉพาะคลองใหญ่2คลองนะครับแต่ที่เหลือก็อยู่ระหว่างดําเนินการแต่ถ้าหารวมของคลองย่อยต่างๆแล้วมันมากกว่า2คลองแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้ดูภาวะผู้นำของอาจารย์ชัดชาตินิดนึนงซึ่งเรา copy p ี้เพอาจารย์ไม่ได้เลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับสังเกตไหมครับบางทีถ้าเป็นผู้ใหญ่นะไปตรวจงานไปอะไรเนี่ยบางทีเจออะไรไม่ถูกใจนะบางทีชอบโชติโชภาวะ โวยวายเสียงดังบางทีด่านะประจานน่และนี่ยงอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไลฟ์อยู่ด้วยเนี่ยลองสังเกตนะแบบขออภัยนะฮะขออภัยคุณผู้ฟังที่ถ้าจัดอาจจะเยอะอายุเยอะนิดนึงเป็นแบบอากงเป็นอากูแล้วก็อ่ผมอาจจะใช้คําพูดแล้วมันจะเหมารวมเป็นบางท่านนะฮะอากูบางท่านเนี่ยเข้าไปตรวจงานในโรงงานของตัวเองเนี่ยเห็นอะไรไม่ถูกใจชี้ชี้ชี้ด่าด่าด่าลูกหลานเนี่ยกําลังใจหมดนะครับไม่มีใครอยากทำานี่ยอาจารย์ชัดชาตินี่ยังใจเย็นนะฮะซึ่งผมว่าเนี่ย นี่คือวุฒิภาวะนะครับแล้วก็ความเป็นวุฒิภาวะภาวะเขาเป็นผู้นําที่เราควรจะดูเป็นตัวอย่างครับคือปัญหาเนี่ยอะต่อให้มันเป็นปัญหาจริงๆนะหรือมันหมักหมมมานานแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปแล้วคุณด่าตรงนั้นแล้วมันจะแก้ได้ตรงนั้นหรอแต่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยมันต้องอาศัยมันต้องประสานความร่วมร่วมแรงร่วมใจกําลังใจนะฮะแล้วก็อินสปิเรชันนะสร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะพอมันให้พลังบวกไปเนี่ยถามว่า ทีมงานของเนี่ยสานักระบายน้ําเนี่ยผมว่าวันรุ่งขึ้นทํางานโอ้โหไม่ยอมแล้วล่ะเอาตายเลยเอาแปลว่าทํางานทุ่มให้อาจารย์ชาชาติเต็มที่อะ่ะนะครับอาจจะมีบางคนอาจจะแหมอาจจะไม่อินอะไรแต่ผมเชื่อว,ว่าส่วนใหญ่มันทัชจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์ชาติชาติเช่นเดียวกันว่าเออภาวะความเป็นผู้นำนะครับอย่าเอาแต่ว่าตัวเองมีศัก์มีอํานาจนะครับหรือมีอายุเยอะกว่าเดินเข้าไปเห็นอะไรไม่ถูกใจก็ชี้ช,ช,ชี้ดาดาดา,ดาเสร็จปับ๊บสะบัดก้นแล้วก็ นะไปนั่งในที่นั่งของตัวเองต่อแล้วก็โชว์พาวโชว์อำนาจบอกโอ้พวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยทํางานแบบนี้มไม่น่าเลี้ยงให้เสียเข้าสุขคุณคุณไหมครับไม่มีอะไรดีขึ้นนะ่ะมันมีแต่แผ่รังสีความน่าสะพึงกลัวความน่ารังเกียจออกมาเพราะฉะนั้นผู้นําในอนาคตต้องเอมพัตตีครับต้องสื่อสารเป็นนะครับต้องเข้าให้ถึงจิตใจคนทํางานเขาจะขี้เกียจเขาจะอะไรไม่รู้แต่ภาวะความเป็นผู้นําของเราต้องคงเอาไว้ให้ได้ นะครับอะจากนั้นครับอาจารย์ชาชัยก็ทํางานต่อครับจากการประเด็นขุดลอกคูคลองครับก็มามีส่วนเรื่องของเอาน้ําเวลามันระบายเวลาฝนตกก็คือเรื่องท่อท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับก็เมื่อก่อนเราเห็นบ่อยๆนะฮะการเอานักโทษมาช่วยกันลอกท่อตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้มันมีช่องทางระบายน้ำนะฮะมันก็จะได้คล่องมากขึ้นเนาะเราก็เป็นที่รู้กันนะท่อเมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยบางทีเราก็ทิ้งขยะน,นะไม่ค่อยจะสนใจอะไรใช่ไหมฮะสารพัด บางทีเศษอาหารนะครับต้องขออภัยนะต้องขอขออนุญาตพูดถึงนะร้านอาหารข้างทางนึกอยากเทก็เทตรงนั้นลงไปในท่อเลยคิดว่ามันก็ระบายได้แต่จริงมันไม่ใช่นะครับสิ่งปฏิกูลต่งตางๆเหล่านี้ก็ไปอุดตันนะครับแล้วก็พอเวลาฝนตกออกมาก็น้าท่วมนะผลกรรมต่างๆก็วนเวียนกลับมาให้กับชาวกรุงเทพของเราเนี่ยแหละนะครับก็อาจารย์ชาชติก็เห็นปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ก็บอกว่าจะมีการนัดหมายกับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพื่อไปหา,หารือนะครับในการนําเอานักโทษมาลอกท่อนะครับ แต่นี่ท่านั้นก็ต้องดูแลสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ต้องขังนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเหมือนคนปกติแล้วก็ต้องให้เขาสมัครใจมาทํางานนะไม่ใช่ไปบังคับเข้ามาขุดลอกท่อนะครับแล้วก็ต้องหารือเรื่องเงื่อนไขข้อกําหนดของกรมราชัณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็รวดเร็วมากครับ7มิถุนายนครับคุณชาชาติก็ประชุมหารือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับเรื่องของการขอความร่วมมือครับแล้วก็ไปเชิญอธิบดีกรมราชัณฑมมาร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าพอได้ลงพื้นที่เนี่ย ก็ชาวบ้านก็พบว่าผู้ต้องขังลอกท่อระบายน้ําเนี่ยทําได้ดีนะนักผู้ตามตรงกับนักโทษเนี่ยทํางานตรงนี้ได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเรื่องนี้เนะี่ยมันทําให้ผู้ต้องขังทําประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตามข้อมูลในจากชาติเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยกทมเนี่ยผมว่าข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับเป็นข้อมูลที่ชาวกทมน่าจะเอาประดับความรู้เราไว้นิดนึงเลยแหละกทมมีท่อระบายน้ําที่จําเป็นจะต้องลอดหกพันห้ารอยกิโลเมตรนะครับ 6,500กิโลเมตรยาวมากนะครับแล้วก็มีสํานักงานที่ดูแลเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูจะดูแลแต่ละเขตดูแลเส้นเลือดฝอยที่เป็นท่อย่อยอีกนะครซึ่งปีนี้ลอกไปแล้วประมาณ2,000กิโลเมตรแต่ในช่วง4เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ6-5เนี่ยก็ยังพอมีงบประมาณเหลือยู่เหลืออยู่นะขออภัยก็เลยไปหารือกับอธิบดีกรมราชทรรนะรให้กรมราชทรรไปดําเนินการโดย เริ่มในวันที่1กรกฎาคมนี้แหละครับก็จะทําให้ได้มากที่สุดอีก4,500กิโลเมตรที่เหลือเนี่ยนะครับโดยจะให้แต่ละเขตแต่ละแหล่งเนี่ยไปหาจุดที่ต้องลอกมานะครับแล้วก็ดูตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็กอทอมอก็สามารถจ้างกรมราชทัณฑ์โดยตรงได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็น g -2 g นะฮะร,รัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ว่าถ้าสามารถทําได้ก่อนหนึ่งรกรกฎาคมเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าปัญหาน้าท่วมเนี่ยมันไม่รอฮะฝนตกมาน้าท่วมมันไม่รอฮะว่าเเดี๋ยวรัฐบาลจะทํา g -2 g กันเรียบร้อย น้ำท่วมฝนตกปั๊บน้ําก็ท่วมเลยนะครับอันท่านอดอธิบดีกรมราชัรร์ก็บอกว่าจากนี้กรมราชัรร์ก็จะคัดเลือกผู้ต้องขังชั้นดีเยี่ยม1000คนนะฮะจากกรมราชทรร10ิแห่งนะครับโดยผู้ต้องขังก็ต้องตรวจเชื้อโควิดก่อนนะฮะแล้วก็ต้องรับวัคซีนครบโดสต้องสมัครใจออกมานะครับซึ่งผู้ต้องขังก็จะได้รับค่าจ้างร้อยละ70ด้วยนะของค่าจ้างที่กทมไปจ้างเนี่ยก็เอาไปออมซะนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของนักโทษชั้นดีเนาะคือนักโทษท,ที่ออกมาขุดลอกครูคลองได้ก็ต้้องนนัักโทชดีนะ นะครับก็เหมือนการได้ออกมาก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสังคมนะครับแล้วก็จะต้องได้รับการปฏิบัตินะสิทธิมนุษยชนต่างๆก็ต้องมีนะครับย้อนกลับไปที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเราก็เคยเห็นผู้ต้องขังนะลอกครูคลองกันมาบ่อยครั้งนะครับแต่หลังๆแทบไม่มีให้เห็นไงปัญหามันคืออะไรนะครับคุณสมศักดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินผมต้องตรงนี้นิดนึงนะฮะถ้าใครทันเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยนะฮะหลายหลายกระทรวงแล้วกันนะฮะในสมัยของคุณ รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจารย์ชัชาติก็เป็นรัฐมนตรีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกว่าทําไมอาจารย์ชัชาติกับคุณสมศักดิ์เนี่ยถึงประสานงานกันได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับเป็นอย่างที่ดีในการประสานงานนะครับอะไรที่มันเป็น, Quick Win นควิกวินฮะแออันนี้ผมอยากจะมามาวิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงนะเวลาที่เราไปรับงานใหม่ๆครับวิธีการที่จะทําให้เราสามารถได้ใจคนนะได้ใจนายเราด้วย ได้ใจลูกน้องเราด้วยได้ใจคนอื่นๆผููถือหุ้นอะไรด้วยเนี่ยต้องหาควิกวินอะไรที่มันความสําเร็จแบบง่ายๆไวๆเนี่ยดึงขึ้นมาก่อนอย่างอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเอาเรื่องของขุดลอกคูครองใช่ไหมแต่อย่างไอ้ไอ้รถไฟฟ้าสายสีเขียวมันควิกวินไม่ได้ฮะประเด็นมันเยอะแต่ขุดลอกคูครองเนี่ยนะยกหูหาคุณสมศักดิ์นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวันพุ่งนี้ได้ G2G agreement วัน,ว,นวันต่อไปลุยกันได้เลยนี่คือควิกวินนะแล้วถ้าคุณผู้ฟังนะไปเริ่มงานที่ใหมก่กน นี่คือเคล็ดลับทีอผมอยากให้ไว้นะครับหาควิกวินให้กับตัวเองที่มันทําได้เร็วๆต้นทุนต่ําๆไม่ต้องเอาคนจานวนเยอะๆมาเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้นะครับอ่ะกลับมาที่ประเด็นนะครคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าผมพยายามสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้มีงานทำนะครับแล้วก็เป็นงานที่แบบบริการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ผู้ว่าคนเข่าไม่ยอมนะฮะผมหวังว่าผู้ว่าคนใหม่นี่เป็นคนเปิดกว้างน่าจะให้โอกาสพวกเราได้ช่วยสังคมช่วยให้คนของเรามีงานทำนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา20มิถุนายนครับคุณชชาติก ประสานกลมราชธรรมครับไปลอกท่อนะครับหลายที่เลยนะฮะถนนประชาสงาเคราะห์เขตดินแดงก็มีผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม77คนนะฮะมาจาก 7, มาจากสเรือนจําถ้าเป็นสตาร์ทอัพก็เรียกว่าสครัมนะมาสครัมกันนะครับก็งานหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่ากรุงเทพมหานครน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้อยลงนะครับจากเนี่ยแหละนะฮะความช่วยเหลือของผู้ต้องขังนะครับก็เหตุการณ์ที่เนี่ย ที่มีการขุดลอกขุดคลองนะครับก็มีอีกหนึ่งภาพเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจครับก็คือจังหวะที่อาจารย์ชาติชาติเนี่ยไปไหว้ขอบคุณผู้ต้องขังที่มาช่วยขุดลอกท่อต่างๆให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ตอนที่ผู้ต้องขังมาลอกท่อก็เห็นว่ามีคนเอาอาหารเครื่องดื่มมามอบให้ผู้ต้องขังด้วยนะครับคือถามว่าโอ้โหอาจารย์ชาติชาติไหว้ผู้ต้องขังเนี่ยมันอืออาจารย์นี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือว,ว่าไม่ใช่นะฮะแต่ผมว่าภาพเหล่านี้มันมันควรเป็นภาพที่มันควรเกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อย คือผู้หลักผู้ใหญ่คนอยู่ในอำนาจปฏิบัติตัวเองว่าตัวเองก็เท่ากันกับคนอื่นๆน่ะเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็ปฏิบัติว่าอ่ะผู้ต้องขังอ่เขามาขุดลอกครูคลองก็ยกมือไหว้ผมไม่รู้ว่าหลังฉากอาจารย์ยกมือไหว้อะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าผมไม่ดีผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมก็เชื่อว่าอาจารย์ชัดชาติก็ถ้าจากที่กระแสเวลาใครไปเจออาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําในยุคนี้ครับ มันไม่ใช่ยุคเหมือนยุคก่อนอะ่ะที่แบบตัวเองนั่งอยู่บนบันลังนะต้องให้มันดูท่าทางหน้าเกรงขามใส่สูตรราคาแพงๆโต๊ต้องใหญ่ๆโตๆนะห้องต้องใหญ่ๆมีเลยขาหน้าห้องจะเข้าถึงต้องเข้าถึงยากๆหมดยุคและ้ะผู้นําสมัยนี้อาจจะต้องแบบอาจารย์ชาติชาตินี่แหละเข้าถึงง่ายมีความอนมถ่อม,มตนแล้วก็ดูมีมีวิสัยทัศน์นะจะตัดสินใจจะอะไรเนี่ยเออน่านับถือนะครับอ่ะแล้วก็อีกประเด็นต่อไปนะนี่น่าจะโจทย์ใหญ่ที่สุดเลยแหละนะ จราจรปัญหาจราจรกรุงเทพคือปัญหารถติดฮะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะฮะก็ตั้งกรอบการทํางานเอาไว้1ปีนะครับแมิถุนายนนะฮะอาจารย์ชัดชาติไปร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการจราจรในกรุงเทพนะครับศูนย์ควบคุมสั่งการแล้วก็แก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกองมาคับการตํารวจจราจรน,นะครับก็ได้ข้อสรุปนะฮะเอาแบบสั้นๆนะฮะปัญหาจราจร5ข้อข้อสรุปรก็คือ1 ต้องร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้นนะครับกทอมคมานาคมตำรวจขอสอมออก,กอทางด่วนรถไฟฟ้านะครับสองครับต้องตั้งศูนย์ประชาการร่วมครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าภาษาพา์คนทางานเรียกว่า cross functional ฮะสมมติคุณเป็น marketing ใช่ไหม marketing อยากจะออกแคมเปญเนี่ยถ้าคุณสักแต่ออกแคมเปญเลยนะไม่สาเร็จแน่นอนคุณต้องไป cross functional กับฝ่ายขายไป cross functional กับฝ่ายผลิตไป cross functional กับฝ่ายจัดซื้อ นี่อาจารย์ก็ทําแบบนั้นแหละนะฮะก็ไปตั้งศูนย์ประชาการร่วมนะฮะก็เอากทอมอขอสอมอกอเทศกิจต่างๆมาอยู่ในที่เดียวกันมันจะได้บัญชาการพร้อมๆกันได้แล้วก็ข้อสามนะฮะจัดตั้งคณะทํางานศึกษาระบบไฟจราจรและระบบจราจรทั่วกรุงเทพนะฮะตรงนี้กําหนดกรอบ1ปีนะครับแล้วก็4กทอมออก,ก็จะนําข้อมูลความเสี่ยงมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็5แนวทางการจัดการขับขี่รถจักรยานจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเช่นอาจจะมีช่องสําหรับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะหรือเปล่านะครับ อันนี้เป็นเกมยาวครับเพราะว่าจราจรนี่ผมว่าปราบเซียนนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ชาติจะทุเรามันลงได้มากแค่ไหนแต่ต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับใกล้ๆจะถึงวันปัจจุบันเนี่ยนะฮะอาจารย์ชาตินะฮะเข้าทำเนียบครับนะฮะหลังจากปฏิบัติลงพื้นที่ไปเกือบจะยี่สิบวันก็ไปพบท่านนายกแลยครับสื่อทุกสื่อนี่รอวันนี้อยู่ครับนะฮะก็ไปพบนายกในฐานะของผู้ว่ากทมวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนครับ ไปพบท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพร้อมกับคุณปรเมศงามพิเชษด้วยนายกเมืองพัทยานะครับเพราะว่าเลือกตั้งได้มาวันเดียวกันนะครับหนึ่งในข้อเสนอของกทมที่อาจารย์ชาชาเตรียมไปนําเสนอก็คือสอบคอประเด็นเรื่องการถอดหน้ากากาอนามัยในที่โล่งแจ้งนะครับในการพบกันครั้งนี้ครับผู้ว่ากทมแล้วก็นายกเมืองพัทยาอันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมประชุมกสอบคด้วยนะครับทางคนเอกประยุทธ์ก็ดูต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะนะครับแล้วก็เปิดถแถลงข่าวนะครับ แต่ก็เน้นเรื่องการสื่อสารว่าพูดคุยกับผู้ว่ากทมแล้วนะครับแล้วก็จะร่วมมือกันทํางานที่ต้องรับผิดชอบอดูบรรยากาศค่อนข้างชื้นมืนนะครับพอสัมภาษณ์เสร็จสิ้นนะฮะท่านนายกก็กล่าวขอบคุณแล้วก็บอกว่าท่านนายกนี่พาคุณชาชาติกับคุณปรเมศนยจับมือถ่ายภาพหมู่นะนะในภาพหมู่ก็มีคุณอนุทินกับคุณชัยวุฒินะคราามาร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกก็พาเดินทัวร์ทำเนียบรัฐบาลเองเลยนะครับแม่ช่างเป็นภาพที่ มันก็ดูดีอะดีกว่าดีกว่ามาแล้วก็นะฮะคลื่นไม่จูนกันว่าเคมีไม่ตรงกันน้อยก็เบาใจไปเปล่าหนึ่งว่าเอออย่างน้อยกอรทมกับท่านนายกก็น่าจะพอทํางานกันได้แหละนะครับแต่ว่าประเด็นประเด็นหลังจากนั้นครับวันเดียวกันเนี่ยแหละนะครับ17มิถุนายนมันม,ม,มีในวันที่ท่านอาจารย์ชัดชาติเข้าพบท่านนายกเนี่ยไอรอครับหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเนี่ยออกรายงาน,นครับข้อมูลคณะทํางานสอวอทั้ง250คนเนี่ยนะฮะ พบว่าสวเนี่ยมีการแต่งตั้งเครือาติตนเองเข้ามาเป็นคณะทํางานมากกว่า50รายนะฮะรายงานเนี่ยดีเทลครบถ้วนนะฮะก็บอกว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นสวเนี่ยจะได้เงินประจําตําแหน่งนะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยเจ็ดหบาทแล้วก็ได้รับเงินเดือนเงินได้รับเงินเพิ่มเดือนละ4 2 3 3 0บาท2ก้อนนี้รวมกันแปลว่าสวสวเนี่ยได้เงินเดือนละต่อคนนะฮะหนึ่งแบบาทซึ่งก็ ถ้าตอบแทนนี่ยังไม่รวมส่วนที่เป็นเบีย้ยประชุมในคณะกรรมการการเบีย้ยเลี้ยงในกรณีเดินทางไปนอกสถานที่สวัสดิการอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในจํานวนนี้ฮะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม62สองนะครับจนถึงพฤษภาคม65เนี่ยตั้งแต่สวเข้ามาประจำการปฏิบัติหน้าที่นะสปีที่ผ่านมาสาวทั้ง2 5 0้าคนเข้ารับตําแหน่งเนี่ยมีการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนให้กับสวและคณะทํางานไปแล้วสอง0ันบล้าน5หบาทเป็นอย่างน้อยนะไอ้รอเปิดข้อมูลตรงนี้มาครับก็บอกว่า สวมีการแต่งตั้งเครือญาติของตัวเองเข้ามาเป็นคณะทำงานมากกว่าครึ่งร้อยครับนะบโดยแบ่งรูปแบบแก็เป็นแต่งตั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นอันนี้เป็นญาติเป็นภรรยาเป็นอะไรบ้างครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองไว้กับบุคคลอื่นเช่นนำญาติของตัวเองไปฝากไว้กับสวอ,อื่นโอ้มีแบบนี้ด้วยนะครับอันนั้นมีก็แล้วก็มีหนังสือคู่มือนะชื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา,าและกรรมาการนะฉบ,บับตีพิมพ์เดือนเมษายน2 5ง2เนี่ย ก่อนการแต่งตั้งวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยนะฮะได้กําหนดค่าตอบแทนในการนั่งอยู่ในตําแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับคือสวสสเนี่ยเขาจะมีตําแหน่งนี้ฮะเขาจะเรียกว่าชานชําช่วยช่วยเชี่ยวชําแล้วแต่ผมจาไม่ได้แม่นะเขาก็จะช่วยเชี่ยวชําเออถ้าจาไม่ผิดช่วยเชี่ยวชําช่วยเชี่ยวชําคืออะไรช่วยก็คือตําแหน่งผู้ช่วยดําเนินงานของสวนะฮะช่วยเชี่ยวเชี่ยวคือผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสวนะคนละหนึ่งตำแหน่ง ผู้ช่วยเนี่ยคนละห้าตำแหน่งนะสว1หนึ่งคนนะสวหนึ่งคนนะคุณผู้ฟังนะผู้ช่วยห้าคนผู้ช่วยห้าคนคนหนึ่งได้เงินเดือนหมื่นห้านะเชี่ยวนะเชี่ยวคือผู้เชี่ยวชาญมใีให้ได้หนึ่งคนนะค่าตอบแทนเดือนละสองหมื่นสี่แล้วก็ชำชำผู้ชํานาญการหนะรึ่งสวอม,มีได้สองคนนะเดือนละหมื่นห้าสรุปสวอหนึ่งคนมีช่วยเชี่ยวชำได้อีกแปดคนนะครับได้อีกแปดคนเพราะฉะนั้นไอรอเขาก็เลยไปคานวณยอดเงินงบประมาณทั้งหมดสามปีครับ ถ้าสวปฏิบัติหน้าที่ฮะก็จะอยู่ที่เ,เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ช่วยเชี่ยวชํำทั้งหมดเนี่ยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาทนะจากประเด็นนี้คุณอาจารย์ชาชาติคนเข้าไปถามอาจารย์ชาชาติว่าอาจารย์เนี่ยเอาน้องแสนดีมาทํางานไหมอาจารย์บอกออแสนดีไปไกลเลยไม่ต้องเข้ามาทํางานนะครับอ่ะนี่ก็เกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้นะฮะอาจารย์ชาชาติก็ไปร่วมปักธงพรามันด้วยนะครับหนุนกลุ่ม LGBTQ นะครับก็ วันที่4มิถุนายนนะครับอาจารย์ชัดชัยก็ไปร่วมปักธงสีรุ้งกับเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็อยากให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความแตกต่างนะครับที่หลากหลายแล้วก็เปิดนโยบายสนับสนุนความเท่าเทียมนะครับอาจารย์ก็บอกว่าไพร์มันนี่มันไม่ใช่เพียงความแตกต่างทางเพศเท่านั้นนะมันรวมถึงความแตกต่างทางความคิดนะฮะการเมืองความคิดเห็นเราแตกต่างกันได้แต่อย่าทะเลาะอ,อย่าเกลียดชังเข้าใจซึ่งกันและกันร่วมมือแล้วเราจะเดินหน้ากันได้อย่าลืมว่าสังคมเราไม่ได้มีแค่ศูนย์กับ1เป็นไบเนอรี่ ไบเนอรีคือเลขฐานสองใช่ไหมมันคือศูนย์หนึ่งเวลาทำโคดดิ้ง่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ไพรเนี่หมายถึงความภาคภูมิใจความหลากหลายของสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นกรทมจะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักของประชาธิปไตยโอ้โหได้ใจต้องบอกว่าได้ใจต้องบอกว่าการปราศรัยหรือการเวลาเอาไม้จ่อปากคุณชาติชาติเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ผิดหวังอะนะเราก็มักจะได้แนวคิดได้ข้อคิดที่ดีๆจากอาจารย์ชาชาติ เกือบจะทุกครั้งเลยทีเดียวซึ่งเนี่ยในทีอ่อาจารย์ชาชาติไปในเหตุการณ์ในในอีเวนต์ของไอ้ r i m e m ั n เนี่ยก็ได้นะฮะโคด้ดดีๆกลับมาอีกนะครับอ่ะอีกอันนึงนะฮะวันที่4มิถุนายนก็คุณอาจารย์ชาชาติก็ไปร่วมดนตรีในสวนนะครับซึ่งจัดที่สวนวิชระเบญจทัศนะครับหรือสวนรถไฟนะก็มีดนตรีในสวนเพื่อความสุขและก็ความหวังจัดขึ้นโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีจเจริญสุขนะครับ อาจารย์ก็ไปร่วมนะฮะกิจกรรมก็มีการแสดงจากวงดนตรี4วงนะครับก็เป็นการสน,สนับสนุนนโยบายหนึ่งใน214นโยบายของอาจารย์ชาติชาตินะครับก็คือเป็นการทําดนตรีเพื่อความหวังสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับแล้วก็นั่นแหละครับพอมีอีเวนต์ดนตรีมาหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นเนาะนะครับก็กองทัพบกก็เอามั่งอะไรมั่งนะครับอ่ะเราก็ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าผมคิดว่าดนตรีมันมันมีความเพียวมันมีความบริสุทธิ์ของมันอะ นะครับแม้ว่าคุณจะพยายามเอาอะไรเข้าไปเจือปนก็ตามเนะน่ดนตรีผมก็เชื่อมีผมก็เชื่อมันมีความเพียวอยู่แบบนั้นแหละอยู่ที่ว่าคุณเอาความเพียวนั้นมาฉาบหน้ากากว่าเป็นเครื่องมือแบบไหนของคุณนะอ่ะเอาไว้ประมาณนี้สําหรับเรื่องของดนตรีนะอ่ะหลังจากนั้นฮะอาจารย์ชัดชาติก็อ่สิ่งที่น่าสนใจของอาจารย์ชัดชาตินะก็คือเรื่องของการเอาเออเอ,เ,อ,เ,อเครื่องมือนะทางดิจิตอลอย่างเพื่อนชัดชาตินะฮะ เพื่อนชัดชาติเนี่ยก็เป็นคุณสามารถสแกน QR code ได้นะนะก็เพิ่มช่องทางในการแจ้งปัญหาแก้แจ้งปัญหานะผ่านไลน์เพื่อนชัดชาติเนาะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีช่องทางร้องเรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะเป็นที่นิยมสําหรับคนกลุงมากนะครับสำหรับการแจ้งปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเส้นเลือดฝอยนะครับผ่านทางท็อปทราฟฟี่ฟองดูนะครับแล้วก็เอามารีวิวอะไรต่างๆนะก็มีคนใช้ Facebook นะครับก็ไปรีวิวแอปพลิเคชันนะครับก็ ระบบการใช้งานแะ้วก็รวดเร็วทันใจนะครับก็หลายๆคนก็มาร่วมแชร์ปัญหานะครับการแจ้งปัญหาผ่านไลน์เพื่อนชัดชาติก็ใช้เวลาบางทีวันเซมเดย์ฮะวันเดียวจัดการให้เลยให้ได้เลยหรือบางทีข้ามคืนคืนเดียวก็เห็นและแก้ปัญหาให้เรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> เรื่องร้องเรียนที่ส่งไปในเพื่อนชัดชาติเนี่ยอย่างที่บอกไปประสิทธิภาพสูงนะครับก็เราก็มีสถิตินะฮะการแก้ไขปัญหาจากการรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้นะครับเมื่อ เมื่อวันเสาร์ล่าสุดที่ผ่านมาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลนับถึงวันที่17มิถุนายนครับมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมดนะารั์ชัชดๆเข้าไปเท่าไหร่ฮะ20กว่าวัน30วันยังไม่ถึง30วันนะ32,472เรื่องครับมีแบบรอรับเรื่องอีก9,450เรื่องฮะัดำเนินการไปแล้ว14,558เรื่องได้รับการแก้ไข8,464เรื่องก็ถ้าเอาตัวเลขมาหารฐานกันก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วประมาณสักหนึ่งในสี่นะครับ ในด้านปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยก็ถ้ามาแยกนะฮะเรื่องอื่นๆเนี่ยเยอะสุดนะฮะสารพัดไปว่าปัญหาสารพัดเลยนะฮะมูมากาไก่นะครับสารพัดสารเพศเนี่ยสองหมครั้งนะครับรองลงมาก็จะราจรนะครับความปลอดภัยทางเท้าน้ําท่วมขยะนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะด้วยนะฮะก็สําหรับใครที่เจอปัญหานะครับสามารถที่จะสแกน QR โค้ดนะครับแอดไลน์เพื่อนชัดชาติแล้วก็แจ้งเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ล่าสุดครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับก็ อาจารย์ชาติชาติครับเป็นภาพที่เราก็ชื่นชมนะแต่เราก็ไม่อยากเห็นก็คืออาจารย์ชัดชาติซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปลุยงานนะครับไปตรวจจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนชุมชนนะฮะในชุมชนบอนไก่นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือก็เป็นภาพท oui ี่ดีนะอาจารย์ซ้อนมอเตอร์ไซค์แต่เป็นภาพที่ไม่อยากเห็นคือไปจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับก็เหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็เริ่มลุกลามไปบ้านเรือนรอบจุดต้นเพลิงนะครับ ก็ปัญหาของชุมชนบ่อนไก่เนี่ยมันคือเป็นพื้นที่ตรอกซอกซอยเข้าถึงยากนะครับก็ต้องลงเข้าไปดูการเข้าถึงของจุดดับเพลิงอะไรก็ทําไม่ง่ายนะครับก็หลังจากนั้นอาจารย์ชาติชาติก็เข้าไปให้กําลังใจกับชาวบ้านนะครับก็ให้กาลังใจกันไปอยอกให้สู้ๆนะครับแล้วก็ระดมความช่วยเหลือเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายครับปิดภารกิจเดือนแรกในการเป็นผู้ว่าก็เกิดขึ้นวันนี้ครับ22มิถุนายนอาจารย์ชาชาติใช้เวลาวันนี้ไปเข้าร่วมงานสัมมานา สู่โอกาสใหม่ s t ร o n เก r Thailand ดนะครับจัดที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำนะครับจัดโดยหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็เป็นการเปิดวงสนทนานะครับถึงอนาคตของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมสัมมานาบนพาเนลด้วยคือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการนะค,คือพี่ตุ้มนะฮะสรกลอดุลยานนท์หรือพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เป็นโมเดเลเตอร์นะครับในบางช่วงบางตอนของการพูดคุยนะครับก็ พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ก็ถามถึงกรณีครับหรือประเด็นนี้ผมว่าอยู่ในความทรงจําของใครหลายคนรวมถึงผมด้วยนะพี่ตุ้มถามถึงตอนที่สารราัฐธรรมนูญเนี่ยไต่สวนกรณีเงินกู้เพื่อไปดําเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยตอนที่อาจารย์ชาติชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะฮะที่บอกว่าอ,าอย่าเพิ่งทำนะรอให้อะไรนะถนนลุกรลังมันหมดไปก่อนเนี่ยนะฮะคุณชาติชาติก็ตอบได้ดีนะผมชื่นชมกับคตอบอาจารย์ชาติชาติจริงอาจารย์ตอบว่า อดีตก็อดีตนะผมว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปก็มองอนาคตนะอดีตเราไปล้วงไม่ได้เป็นบทเรียนก็ดูไปในอนาคตนะครับแล้วก็พี่ตุ้มก็ถามอีกรอบหนึ่งว,ว่าได้บทเรียนอะไรบ้างคุณชัดชาติเขาบอกว่าเวลามีค่านะครับซ่งก็น,นี้เรื่องจริงนะครับแล้วกอ็อาจารย์ก็กล่าวเติมตามตามอีกสักนิดหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าถนนลูกรังเนี่ยคือเครื่องชี้ความเจริญของประเทศนะเมื่อไรที่ความเจริญเข้าไปเนี่ยถนนลูกรังจะไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นลาดยางคอนกรีต ถ้าประเทศไหนที่ไม่มีถนนลูกรังก็คือหยุดเจริญมันก็คือตัวที่นําความเจริญเข้าไปแล้วค่อยๆเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอเมริกาเนี่ยเดอร์ดโรก็คือถนนลูกรังเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นถนนแบบฝุ่นแล้วพอคนเยอะขึ้นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับระะนั้นก็อันนี้คือมุมมองครับคือมันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าขอพวกนี้มันต้องหายไปเลยครับแต่มันค่อยๆพัฒนาส่วนไหนที่จําเป็นที่สําคัญก็ต้องพัฒนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ครับว่าความสําเร็จ จากความคานิยมแล้วกันความนิยมของอาจารย์ชาติชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มันจะเรียกว่าเป็นปาฏิหาริก็ไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าเป็นการลงดีเทลเป็นการเข้าไปนั่งทํางานนะใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ทํางานร่วมกับทีมงานนะครับปัญหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นในหลายๆที่อาจจะไม่เยอะมากในสายตาของบางคนแต่บางคนก็บอกอุ้ยรวดเร็วนะครับมันแก้ปัญหาได้ค่อนข้างถูกจุดนะครับก็าอาจารย์ชาติชาติก็ไม่ได้เต็มที่เฉพาะในเรื่องของงานนะครับอีกมุมหนึง่ง ก็คือมุมของความเป็นหัวหน้าครอบครัวครับอาจารย์ชัดชาติก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับหลายคนก็น่าจะพอรู้ครับว่าอาจารย์ชัดชาติก็มีบุตรชายนะที่บกพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับถูกต้องนะครผมกําลังพูดถึงน้องแสนดีนะครับแสนดีปิติพันธ์ซึ่งเป็นแสนแสนปิติสิทธิพันธ์ขอภหยนะครับซึ่งเป็นลูกชายของอาจารย์ชัดชาตินะฮะตอนอายุได้1นึขวบสเดือนเนี่ยก็ยัดิญาินะฮะก็สังตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมเรียกแล้วไม่หันเหมือนไม่ได้ยิน อาจารย์ชัดชาติก็เลยพาแสนดีไปหาหมอแล้วก็พบว่าผมว่ามันเป็นข่าวที่แบบมันเหมือนฟ้าผ่ากลางหัวเนี่ยก็พบว่าแสนดีลูกของอาจารย์เองเนี่ยหูหนวกในระดับที่หนวกสนิทนะครับอาจารย์ก็บอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยทั้งเสียใจทั้งช็อกนะครับแล้วผมก็คิดว่าวินาทีนั้นจะเก่งแค่ไหนเนี่ยก็คงจะมันจะหัวใจมันสลายนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโหทั้งร้องไห้แล้วปฏิเสธความจริงนะครับแล้วก็ทํา ในสิ่งที่ผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่เจอปัญหาแบบนี้ก็จะทําแบบนี้ก่อนก็ไปบนบานสารกล่าวหลายแห่งขอให้ลูกพูดได้แล้วก็ได้ยินนะครับคือผมคิดว่าคนที่ประสบกับความผิดหวังนะครับประสบกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยตั้งไม่เคยคิดว่าชีวิตเนี้ยจะต้องตั้งรับมาก่อนมันมันไม่แปลกครับที่มันจะมองหาความช่วยเหลือก่อนแต่มันก็จะมีโมเมนต์หนึ่งที่เป็นโมเมนต์ of truth นะครับโมเมนต์แห่งความเป็นจริงครับที่สุดท้ายก็ต้องตระหนักแล้วก็ตั้งสติได้จริงๆว่า ชีวิตไม่มีปาฏิหาริย์ครับถ้าอยากจะก้าวข้ามอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเนี่ยมือเราเนี่ยแหละครับเราต้องสร้างด้วยตัวมันเองครับอาจารย์ชาติชาติก็เลยตั้งปณิธาน,นครับว่าจะสู้เพื่อลูกเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นก็คือวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตของน้องแสนดีครับอาจารย์ชาติชาติไปศึกษาหนังสือแล้วก็งานวิจัยเกี่ยวกับคนหูหนวกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พบว่าวิธีกางแก้เนี่ยมีอยู่สามทางเลือกครับสำหรับคนหูหนวกหนึ่ง ใช้ภาษามือ 2. ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วก็อ่านปาก 3. ผ่า,าตัดฝังประสาทหูเทียมอาจารย์ชาติชาตินะฮะอยากได้อยากให้น้องแสนดีได้รับการผ่าตัดครับแต่ว่า20ปีที่แล้วเมืองไทยมีการผ่าตัดแบบนี้ไม่มากนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จครับคือผ่าตัดเสร็จก็พูดไม่ได้อยู่ดีนะอาจารย์หาข้อมูลสุดท้ายตัดสินใจครับพาลูกไปผ่าตัดที่ออสเตรเลียตอนนั้นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็ลางานไปนานๆไม่ได้อาจารย์ก็เลยไปสอบชิงทุนนะครับแล้วก็สอบได้ในช่วงเวลาที่ลูกจะผ่าตัดพอดีเนี่ยแหละครคนเราครับเวลาที่มันถูกโชคชะตาลงโทษนะครับแต่ถ้ามันพยายามให้เต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าสวรรค์ไม่ทอดทิ้งนะครับแล้วนี่ก็เป็นสเต็ปแรกนะที่สวรรค์ให้หินก้อนที่หนึ่งให้อาจารย์เหยียบเพื่อที่ก้าวขึ้นไปเอาชนะอุปสรรคของตัวเองให้ได้ ลูกชายของอาจารย์เนี่ยได้รับการผ่าตัดในปี2545นะครับใช้เวลาผ่าตัดไปแค่2ชั่วโมงแต่หัวใจสําคัญของการผ่าตัดครับมันคือหลังจากนั้นคือการฝึกฟังฝึกพูดหลังผ่าตัดซึ่งคุณหมอก็บอกว่าถ้าผ่าตัดแล้วไม่รับการฝึกครับก็ไม่ต่างกับการที่คุณเอาเปียโนโนไปให้เด็กไม่สอนให้เขาเล่นครับเพราะฉะนั้นเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งว่าจะเลือกให้แสนดีเนี่ยพูดภาษาไหนครับเพราะว่าเนื่องเครื่องรับเสียงเนี่ยมันรับวรรณยุกต์ได้อาจจะไม่เท่าหูคนปกติครับ ก็เลยอาจจะทํางานได้ดีกว่าในภาษาที่มันไม่มีวรรณยุกต์นะครับก็แล้วก็ที่สําคัญทั้งโลกนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับอาจารย์ก็เลยเลือกภาษาอังกฤษให้กับแสนดีนะครับและแน่นอนครับครูฝึกที่ดีสุดจะเป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองอาจารย์ชาช่าิกับภรรยาก็ต้องเข้าอบรมครับเพื่อมาฝึกให้รื้อให้ให้น้องแสนดีหกเดือนแรกครับแสนดีไม่พูดเลยบางครั้งอาจารย์ชาช่าิก็สงสัยว่ามาถูกทางหรือเปล่านะครับแต่ครับนี่แหละครับหินก้อนที่สองมันจะมาครับ ถ้าคนเราประสบกับปัญหาแล้วสู้ยิบตาผ่านปัญหาที่หนึ่งไปได้ไปเจอปัญหาที่สองยังไม่ยอมแพ้สุดท้ายครับสวรรค์จะไม่ทอดทิ้งแสนดี Sandy ครับหลังจะผ่านไปหกเดือนก็พูดแล้วก็กลายเป็นเด็กช่างพูดครับหลังจากนั้นครับฝึกพูดอยู่อีกหนึ่งปีครึ่งครับแสนดี Sandy สามารถเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเด็กทั่วไปครับใช้ชีวิตเรียนรู้ใช้ชีวิตเล่นกีฬาเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงได้อย่างปกติแสนดี Sandy บอกว่ามีพ่อที่เป็นทั้งเพื่อนสนิท เป็นต้นแบบโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับแล้วก็เป็นภาพที่เราก็ได้เห็นในไม่กี่วันที่ผ่านมาครับน้องแสนดีจากเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยหนวกสนิทร้อซ็นตในวัย22ปีครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาครับโดยอาจารย์ชชาติถึงกับต้องลาง,งานนะครับเพื่อที่จะไปพบไปร่วมนะฮะแสดงความ ยินดีกับลูกของตัวเองนะครับก็ <c oughs> ในผมก็อยากจะการติดตามอาจารย์ชาชาตนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากเห็นดีเทลการทํางานของอาจารย์แล้วเนี่ยผมคิดว่าได้แรงบันดาลใจหลายอย่างจากอาจารย์นะครับคือหนึ่งเดือนที่ติดตามอาจารย์มาเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เห็นมากๆเลยคือเงาเง,า,งาสะท้อนของการเป็นผู้นําที่ดีครับ ผมคิดว่าข้อแรกเลยนะครับการเป็นผู้บริหารในยุคสมัยนี้ครับสิ่งที่ประชาชนต้องการคือการสื่อสารเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนตอบคําถามของประชาชนได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็2ครับคนที่ทําการเมืองยุคนี้ครับต้องรู้จักเอาดิจิตอลมาใช้เป็นเครื่องมือให้ได้ครับเราเห็นแล้วครับว่าปัญหาที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่มีทางที่เครื่องมือแบบเดิมจะแก้ปัญหาได้ดูทราฟฟี่ฟองดูเพื่อนชัดชาตินะครับรับข้อมูลภายในเวลา20บกว่าวันรับปัญหามา3 0,000่นกว่าเรื่อง ไม่มีทางที่งานเอกสารจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นดิจิทัลครับดิจิทัลสกิลต้องมีครับผู้นำในอนาคตที่จะบริหารบ้านเมืองต้องมีดิจิทัลสกิลนะครับแล้วก็3มครับไม่ว่าคุณจะตำแหน่งอยู่สูงเพียงใดครับสุดท้ายมนุษย์ก็คือมนุษย์ครับเราทุกคนต่างมีอุปสรรคในชีวิตที่ต้องฝ่าฟันแตกต่างกันไปครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้น สิ่งที่สมควรจะหยิบยื่นให้กันและกันก็คือความอบอุ่นมีความเมตตานะครับอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนะครับอาจจะนึกถึงภาพที่อาจารย์ชัตชาติขอบคุณผู้ต้องขังที่มาช่วยขูดลอกขูของก็ได้นะครับหรืออาจารย์เองก็ต้องประสบกับปัญหาเห็นอาจารย์โอ้โหทั้งฉลาดทั้งเก่งแบบนี้ก็ต้องต่อสู้ฟันฝ่าชีวิตที่ผมเชื่อว่าเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่ต้องรักษาลูกที่อาจจะเกิดมาแล้วก็มีความพิการทางหูคือพ่อแม่ทุกคนนะครับเจ็บแทนลูกได้เจบ แทนลูกทางนั้นแล้วผมก็คิดว่าอาจารย์ชัดชาติน่าจะผ่านไม่รู้กี่คราบน้ําตาแล้วก็การความท้อแท้มาไม่รู้กี่ครั้งแต่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมบอกไปครับถ้าเราไม่ยอมแพ้วันหนึ่งสวรรค์จะส่งหินบางก้อนมาให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ทีละ,ะอย่างทีละอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายครับทุกหน้าที่สําคัญครับอย่าลืมว่าหน้าที่การงานก็สําคัญแต่สมาชิกของครอบครัวครับคุณคือโลกทางใบของเขาครับ คุณอาจจะช่วยคนทั้งประเทศนี้ได้ก็จริงคุณอาจจะช่วยคนในจังหวัดของคุณหรือในบริษัทของคุณครับแต่อย่าลืมครับจัดเวลาเพื่อที่จะให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยเพราะว่าสําหรับเขาแล้วคุณคือโลกทั้งใบก็จบลงสําหรับมหาการ์วันนี้นะครับผลงานอาจารย์ชาติชาติในหนึ่งเดือนพร้อมกับมุมมองแง่คิดเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังคิดอย่างคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับผมกนะ็เนื่องจากโซโล่นะอยู่กับ เนื้อหาประเด็นนะครับก็อาจจะยังไม่ได้มาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะฮะก็อาจจะยังไม่ได้อ่านาค,นนคอจจมเมนต์ของคุณผู้ฟังหลายท่านออออากาศนะต้องต้องขออภัยนะครก็สวัสดีนะครับสวัสดีแล้วก็อยากจะให้แช์นะฮะแชร์ประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับกันให้มากนะครับก็ผมคิดว่าจะเป็นฝักไฟการเมืองในรูปแบบใดผมคิดว่าวางไว้ก่อนนะครับเรามามองดูก่อนว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดี เราก็เอาสิ่งที่ดีไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันน่าปรับปรุงเนี่ยเราก็น่าจะมีวิธีในการนําเสนอนะครับว่าเออปรับปรุงหน่อยไหมนะพัฒนายังไงดีซึ่งอย่างอาจารย์ชาชาติเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นผู้นําที่ดีนะพูดขอโทษเป็นผมว่านี่คือมิติใหม่ฮะผู้นําในสมัยก่อนจะขอโทษสักคำเนี่ยโอ้โหยากเลยเือนแต่ผู้นําในสมัยนี้ครับยิ่งโน้มยิ่งโน้มตัวเองลงยิ่งขอโทษยิ่ง เออถมตนเท่าไหร่ยิ่งได้ใจประชาชนเท่านั้นนะครับก็วันนี้ก็น่าจะใช้เวลาครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามนะฮะจัดสเตปการนําเสนอนะฮะพร้อมกับได้มีโอกาสเอานะครับเอาคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันไปด้วยกันด้วยนะครับก็ผมจะเรียกความเห็นมาพูดคุยนี้จริงผมอยากเอารางวัลมาแจกด้วยนะเนี่ยนี่ผมก็ใส่เสื้อสโนวปี้มานะฮะนี่จริงผมอยากจะเอารางวัลมาแจกนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นตอนแรกอ่ะจะเอ๊ยยัง ไม่รู้ว่าจะแจกรางวงรางวัลอะไรมันแบบจําเป็นไหมอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไว้ตอนต่อๆไปนะฮะค่อยๆคิดว่าเอาเอ,าเอารางวัลมาแจกไม่ร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังกันยังไงดีฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากแชร์ EP นี้เก็บเอาไว้ดูเพราะว่าเป็น EP ีแรกครับอยากมีโมเมนต์ร่วมกันเป็นความทรงจำกับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่ฟังผมประมาณร้อยท่านบวกลบตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอยากมีโมเมนต์ร่วมกันนะฮะเดี๋ยวปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยนะฮะ ทักกันสักนิดน,นึงว่านี่ยังไงครบหนึ่งปีแล้วนะเนี่ยได้ฟังผมในตอนแรกที่ผมที่ผมมาจัดนะโซโล่ปกตินะจัดตอนเช้าก็สองคนสามคนเนี่ยนะฮะก็จะได้มีความทรงจําร่วมกันผมผมชอบในการมีความทรงจําร่วมกับคนเยอะๆะครับเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราเวลามันผ่านไปเร็วมากผมมีบริษัทที่ต้องดูแลอะไรเยอะยๆมากมายเนี่ยเวลาละวันผ่านไปบางทีจําไม่ได้เลยครับว่าทําอะไรบ้างนะก็อยากมีความทรงจําร่วมกับคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆนะครับ อ่ะก็ทักทายกันมาผมก็อ่ามีหลายๆท่านก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอ่อที่เรียบเรียงมานะครับเหมือนได้ฟัง b ิ g ก e ร d ดนะครับแชร์แล้วขอบคุณมากเลยครับเอ่อเหมือนได้ฟัง b ิ g ก e ร d ดนะเอ่อคุณคุณนิธิพาใช่ไหมครับแชร์แล้วค่ะพี่โทมัสขอบคุณมากสำหรับวันนี้โอ้ผมก็ขอบคุณเช่นเดียวกันคุณไพศาลเขาป้าเรียบเรียงมาดีนำเสนอก็ดีนะลูกน้องผมฮะเขาเข้าไปดู ในไลฟ์ของผมนะฮะแล้วเขาก็งงว่าทําไมทําไมทําไมผมเนี่ยมีชื่อว่าอป้านะครับถ้ามีใครอธิบายได้ก็อธิบายนี่นึ่นงลูกน้องผมงงเอาทำไมเขาเรียกพี่โทมัสว่าอป้าขนหนูไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงฮะจะบอกว่าอป้านี่มันจริงจงต้องหน้าตาดีใช่ไหมผมจะบอกเอ๊ะหน้าตาดีมันอป้าก็คงไม่น่าใช่ <laughs> นะฮะก็ไม่รู้ก็บอกเขาว่าเออคุณก็ลองไปหาดูลวกันว่าทำไมเขาถึงทำไมผมถึงถูกเรียกว่าอบป้านะครับอ่ะวันนี้ก็น่าจะควรแก่เวลา จริงๆนะครับจริงๆยังอยากนี่พูดคุยกับคุณผู้ฟังต่อไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าก็รู้สึกเป็นโมเมนต์ที่ดีจริงๆได้อยู่กับคุณผู้ฟังนะแล้วได้พูดคุยกันนะครับอ่ะก็ไว้มาต่อกันใน e ีต่อไปวันพุธหน้านะผมจะมาที่นี่ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเป็นเนื่องจากเป็นรายการใหม่นะฮะก็ยังย้ำนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีแฟนรายการเอ่อที่ฟังผมบ่อยๆนะฮะจากทั้งทยานแล้วก็เอ s อมิชชั่นทูเดอะมูน หรือแม้กระทั่งเคยติดตามมาตั้งแต่สมัยผมเป็นประกาศข่าวที่ WorkPo i อ t มากน้อยแค่ไหนช่วยตามนะฮะช่วยกันประชาสัมพันธ์รายการมากๆนะครับก็จะเป็นพระคุณแล้วก็ขอบจากใจจริงๆนะครับบางท่านก็มีโอกาสได้เจอหน้ากันบางท่านก็ยังไม่เคยได้เจอกันนะครับแต่ผมอย่างนี้ฮนะก่อนที่ผมจะมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพผมนะที่ทาตรงนี้เนะี่ยก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจเวลาคนพูดว่าคนดูเนี่ยสำคัญมากเลย ผมยังคิดทำไมมันสําคัญขนาดนะั้นโอ้พอตัวเองมาทําเองคนดูสําคัญมากครับมันสําคัญในแง่ของแรงบันดาลใจของคนที่จะมาประจําอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยวันนี้ผมพูดเนี่ยไม่มีคนดูผมเลยครับแต่คนดูทุกคนดูผ่านจอหมดคนดูสําคัญจริงๆครับมันเป็นกําลังใจให้ผมที่อยากจะทําเนื้อหาเหล่านี้ยผมกับทีน้องๆทีมงานเนี่ยจะทําเนื้อหาเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็ยิ่งมีกําลังใจมากเท่าไหร่นะครับทั้งต่อหน้านะครับเจอกันหรือว่ามาทางช่องทางต่างๆเนี่ย ก็ยิ่งอยากทำเนื้อหาดีๆนะครับมานำเสนอด้วยมากเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนะครับแล้วมาพบกันข่าวชาว้าเชันเดลี่รีพอร์ตนะครับหรือจะเป็นในพอดแคสต์ทยานของผมเองนะครับหรือจะเป็นใน EP ต่อไปของ MDR ทยานท็อกขอบคุณสำหรับติดตามครับสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชเยงของพักดตี